สวัสดีครับสวนคุณวีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูครับวันนี้จะพามาชมการทำนาปรังในพื้นที่อีสานที่แห้งแล้งนะครับโดยใช้น้ำจากบ่อบาดาลนะครับเราจะให้กลับไปดูที่ภาพนะครับอันนี้เป็นข้าวนาปลังนะครับพื้นที่ของพื้นที่ทำนาปีข้าวตัวนี้หวานไว้ประมาณ5วันแล้วแต่พอดีเจอช่วงอากาศหนาวข้าวเพิ่งจะงอก ตอนที่หวานเสร็จเราก็เอาน้ำออกให้หมดนะครับแต่พอดีเจอช่วงที่ผ่านมาอากาศหนาวมากหนาวถึง 7-8 องศาก็ทำให้ข้าวงอกช้าดินหน้าดินก็เลยแห้งนะครับหน้าดินจะแห้งไปหมดเลยหน้าดินแห้งไปหมดแล้ว ดีช่วงนี้ข้าวเริ่มจะงอกขึ้นมาประมาณ 3-4 เซนติเมตรครับงอกประมาณ 50% พาลงไปดูในแตงนะดินแห้งมากเลย เห็นไหมครับเริ่มงอกอันนี้เป็นข้าวนาปังข้าวพันธุ์กข79นะครับเป็นการทำนาแบบหวานก็เริ่มเยอะอยู่อันนี้เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันแห้งแบบนี้ต่อได้ถึงแม้ข้าวบางส่วนยังไม่งอกก็ตามนะครับข้าวบางส่วนยังไม่งอกแต่เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันแห้งต่อไปได้แล้วก็เลย เริ่มให้น้ำผ่านมาดูตรงนี้สูบจากบ่อบาดาลครับใช้บ่อบาดาลก็ลองทำดูว่าในสภาวะแห้งๆแบบนี้สามารถทำนาปลังได้ไหมนะครับข้าวหวานเยอะอยู่แต่อัตราการงอกไม่ค่อยดีเพราะเจออากาศที่หนาวจัดนี่บางเมล็ดก็ฝ่อบางเมล็ดก็กำลังงอกอยู่แต่ดินเริ่มแห้งเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันแห้งแบบนี้ต่อไปได้นะครับดินแห้ง อันนี้คืออีกแปลงหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็หว่านพร้อมกันหว่านพร้อมกันอีกแปลงนี้เรา วันนี้เราเพิ่งเอาน้ำเข้ามาเห็นไหมครับอันนี้เราสูบจากบ่อบาดาลเป็นปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับโซลาเซลล์บ่อบาดาลเราทำเองเรารับติดตั้งด้วยนี่ก็มีงอกให้เห็นบ้างก็คาดว่าคืนนี้ทั้งคืนน้ำน่าจะเต็มแปลงนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ใส่แปลงนี้นะครับให้น้ำวันละแปลงก็น่าจะพอครับหลังจากให้น้ำไปแล้วเราก็จะรอดูว่าข้าวมันมีงอกเพิ่มไหมถ้างอกเพิ่มถ้าไม่งอกเพิ่มก็อาจจะมีหว่านซ้ำนะครับพอดีเรามีสำรองพันไว้อยู่2แปลงนี้ใช้เมล็ดพันข้าวไป10กิโลนะครับ10กิโลมันเป็นแปลงละแปลงนี้น่าประมาณ4กิโลแปลงนี้อีก6กิโลครับน้ำก็ใช้ท่อแค่1นิ้วครับ1นิ้วดันมาจากนู่นเลยตรงโน้นเลยมาประมาณรวมมาถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณ200เมตร200เมตรพาไปดูปากบ่อ มาดูกันนะครับว่า ผมจะสามารถทำนาปรัง ในพื้นที่แห้งแล้งได้ไหมดูจากสภาพข้างๆแล้วกันครับอันนี้เป็นคอกไก่ของผมเองคอกไก่ฝั่งนี้ก็จะแห้งๆหน่อยฝั่งโน้นก็จะมีมันครับนี้น้ำที่เป็นน้ำบาดาลที่อยู่ในชักบ่อท่อหนึ่งนิ้วมาถึงนี่ประมาณ200เมตร
เม็ดก็เป็นเพาะประมาณ 3,000 ลิตรโอเคเดี๋ยวอีกประมาณ5วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้าวที่ เราให้น้ำวันนี้นะครับวันนี้วันที่18ธันวาคมก็ประมาณวันที่23ธันวานะครับ23ธันวาเราจะมาดูอีกทีนึงว่าข้าวที่เราให้น้ำวันนี้ถึงวันนั้นจะงอกขึ้นมาเยอะแล้วแค่ไหนแล้วขนาดต้นข้าวจะสูงแค่ไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปฝากกดไลค์ฝากSubscribe ให้ด้วยนะครับมีคลิปดีๆมาแนะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชาวเกษตรกรได้ชมกันครับขอบคุณครับ